ชาดาสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆแฟนคลับชาวคอฟฟี่ลัฟเวอร์ด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่คาเฟ่อเมซอนสาขาปั๊มปตท.ถนนพญาพลนะคะวันนี้ตามคอฟฟี่ลัฟเวอร์กันไปดูข้างในร้านเลยนะคะว่าเราจะมาลองเทสเมนูอะไรของคาเฟ่อเมซอนกันดูตามเข้าไปในร้านกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของคาเฟ่อเมซอนสาขาปั๊มปตท.ถนนพญาพลนะคะที่เราถ่ายเก็บมาฝากเพื่อนๆแฟนคลับชาคอฟฟี่ลัฟเวอร์กันนะคะก็มีเมนูแนะนำด้วยนะคะก็จะเป็นออกแนวมะม่วงปั่นนะคะและที่สำคัญคือสาขานี้นะคะเข้าร่วมฟู้ดแพนด้าด้วยเพื่อนๆสามารถกดสั่งฟู้ดแพนด้าได้นะคะแล้วก็การตกแต่งด้านในร้านนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่นั่งหน้าบาร์แล้วก็ที่นั่งที่เป็นโซฟาแล้วก็มีปลั๊กให้ชาร์จแบตด้วยนะคะที่สำคัญคือมีโปรโมชั่นที่ร่วมรีวาร์ดกับบริษัทต่างๆมากมายโดยไม่ว่าจะเป็นทั้ง D-Tag AIS หรือแม้กระทั่งการที่ลูกค้านะคะสามารถใช้บัตรบุกาดได้ด้วยนะคะสำหรับคาเฟ่อเมซอนนะคะก็เราก็ถ่ายบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆกันนะคะนี่ก็เป็นเมนูแบ็คคอฟฟี่ของคาเฟ่อเมซอนนะคะที่เราสั่งลองเทสกันในวันนี้นะคะใช่แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆแฟนคลับชาวคาเฟ่เลเวอร์ด้วยนะคะวันนี้เราอยู่กันที่คาเฟ่อเมซอนสาขาปตท.ถนนพญาพลนะคะก็วันนี้นะคะคาเฟ่เลเวอร์ก็ลองมาเทสเมนูแบ็คคอฟฟี่ของคาเฟ่อเมซอนเขาดูนะคะว่าเอ๊ะเทสมันจะอารมณ์ประมาณไหนนะคะอันนี้ก็คือ first impression ของ Black Coffee นะคะหรือเมกาโนเย็นนั่นเองเนาะแต่ว่าทางคาเฟ่อเมซอนก็จะเรียกว่า Black Coffee นะจริงๆมันก็คือเดียวกันนะเพื่อนๆก็ราคา55บาทนะเราสั่งเพิ่มหวานไปเนาะเดี๋ยวเรามาลองเทสพร้อมกันเลยนะคะเพื่อนๆเราอาจจะพูดดังไปเนาะไม่เป็นไรเรามีอยู่คนเดียวนะคะลูกค้าคนเดียวเนาะเทสหรอสัมผัสแรกคือหวานน้ำเชื่อมก่อนเนาะใส่หลักแล้วก็หอมกลิ่นกาแฟชัดมากเลยครับพอดูดไปปุ๊บตัวกาแฟมันสัมผัสกับน้ำแข็งทำให้รู้สึกว่ามันเย็นแล้วก็อร่อยมากอร่อยมากๆเลยแหละเพื่อนๆของอเมซอนก็อร่อยอยู่แล้วหอมกาแฟชัดมากนะคะถามว่าวันนี้ทำไมไม่ไปเอสเปรสโซ่เนาะก็อยากลองเปลี่ยนแพชชั่นในการเข้าร้านกาแฟบ้างนะคะเพื่อนๆอาจจะถ่ายวอล์กมาให้เพื่อนๆดูในหลายๆร้านที่คอฟฟี่ลัฟเวอร์อยากจะไปนะคะวันนี้เราก็เลยเลือกมาที่คาเฟ่อเมซอนนะคะมาลองสัมผัสบรรยากาศที่แปลกใหม่มาลองทานกาแฟของคาเฟ่อเมซอนดูนะคะก็คิดถึงเหมือนกันนะคะสำหรับกาแฟของคาเฟ่อเมซอนนะคะอาจจะตะกุกตะกักนิดนึงเนาะเพราะว่ารายการนี้ไม่มีสคริปต์นะคะเพื่อนๆแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องไปที่เอ็มเปโซอยู่ดีเหมือนกันเพราะว่าเรานัดเพื่อนเราไว้นะคะเราก็อาจจะไปถ่ายวอล์กที่เอ็มเปโซด้วยเหมือนกันนะคะเพื่อนๆสำหรับการเทสกาแฟแบ็คคอฟฟี่ของอเมริกาโน่ในวันนี้ก็จบลงเพลงแค่นี้นะคะก็บ่ายนี้เพื่อนๆไปร้านกาแฟร้านไหนตรงเมืองแพร่เนาะหรือว่าอยากให้คอฟฟี่ลัฟเวอร์ไปร้านไหนก็ลองคอมเมนต์บอกด้านใต้คลิปวิดีโอวันนี้ดูนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะ2ช่องทาง Facebook Fanpage Coffee Lover แล้วก็ช่อง YouTube ฝากกดติดตามด้วยนะคะสำหรับ Coffee Lover เป็นกำลังใจในการค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ๆไปกับ Mean Miss ผ่านทาง Coffee Lover สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย